สวัสดีค่ะตื่นเช้ารวมกวนยกขบวนไปเที่ยวไปชิมกับท่านนายกสมัครในยกขยง 6:00 น.จากนั้นคุณน้ำผึ้งพาไปเปิดโลกกว้างชมนิทรรศการที่ดูไม่น่าเบื่อและตื่นตากับความยิ่งใหญ่ของโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับชมเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ในตอนเที่ยวศูนย์วิทย์ชมสยามนิรมิตตระการตาค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเฟสมีเดียจำกัด 14th anniversary การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP trueworld.net ก๊าซปตท.ซอสหอยนางรมตราราชาสีไทยซุปเปอร์แวร์ซอสผัดเข้มข้นตราช้อยส์ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก BK Products มะพร้าวน้ำหอมอัมพวาน้ำมันพืชหยกกะทิตราอร่อยดี AJ DVD พันท้ายนรสิงห์ภูมิใจเสนอตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี่ยงลงตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี่ยงลงหกโมงเช้าเลี้ยงอยากออกไปยกขยโยฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครับอาจจะมีหลายช่องก็ตามหกโมงเช้าสามหลายรายการต้องลบยกขยโยองชิงออกไปชมรายการใหม่ๆนานท่านที่ครับยกขยโยหกโมงเช้าตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้าเลี้ยงอยากออกไปยกขยโยฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครับอาจจะมีหลายช่องก็ตามหกโมงเช้าสามหลายรายการต้องลบยกขยโยองชิงออกไปชมรายการใหม่ๆนานท่านที่ครับยกขยโยหกโมงเช้าตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้าเลี้ยงอยากออกไปยกขยโยฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครับอาจจะมีหลายช่องก็ตามหกโมงเช้าสามหลายรายการต้องลบยกขยโยองชิงออกไปชมรายการใหม่ๆนานท่านที่ครับยกขยโยหกโมงเช้าช่วงคุยยกขยโยสนับสนุนโดยเที่ยวไทยให้สนุกเติมความสุขให้ชีวิตไปกับทททม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ต้นตำรับเครื่องเทศไทยสู่ครัวโลกแต่บางบานตื่นยิ้มรักคุณเชียงหมูหยองหมูแผ่นตราเจ้าสัวเตียงหี่เฮียงโคราชอยากออกไปยกขยโยฟอร์มใหญ่ยกกันโรงแรมอมรินทร์นครความประทับใจของท่านคือความพึงพอใจของเรายกขยโย6โมงเอาล่ะครับเช้าวันนี้จะพาไปชมอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ท้องที่อำเภอวังทองครับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อำเภอหล่มสักอำเภอเมืองอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีสภาพธรรมชาติทิวทัศน์และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามอยู่หลายแห่งครับมีถ้ำมีน้ำตกมีทุ่งหญ้ารถจะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนี่มีเนื้อที่ 780,000 กว่าไร่นะครับถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ27 พฤษภา 2518ฮะ33ปีที่แล้วมานี่การเดินทางอุทยานที่สะดวกที่สุดนะฮะมาทางพิษณุโลกครับเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับทางลัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็มาทางหล่มสักนะเดินทางมา80กิโลเมตรครับถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาตินะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติชอบมาตั้งแคมป์ทำกิจกรรมกันนะครับถ้าต้องการเดินป่ากลางเต็นท์พักแรมก็สามารถจะติดต่อขอข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอาล่ะครับออกจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับตอนนี้จะมาอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตะการครับอุทยานแห่งนี้นะเรียกตามชาวบ้านกันน้ำตกปากรองครับตั้งอยู่ที่บ้านปากรองนะตำบลชาติตะการห่างตัวเมืองก็145กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่สวยงามมากในจังหวัดพิษณุโลกครับมีสูง7ชั้นนะครับแต่ละชั้นมีความงดงามแตกต่างกันไปนะครับแล้วยังมีชื่อตั้งตามธิดาของท้าวสามมนในวรรณคดีนะลูกสาวท้าวสามมน7คนนะครับ
คนโตก็ชื่อมลุลีมลิวันถันวิลาวิสุนเทศเกตเมืองเรืองยศรจนาคนสุดท้องนะครับนี่แหละครับตั้งเป็นชื่อน้ำจกในวรรณคดีสังทองเลยนะครับแองใหญ่ที่สุดชั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะกิจกรรมปีนเขาเนี่ยเขาปีนขึ้นไปชมน้ำตกเจ็ดชั้นเนี่ยครับน่าสนุกนะฮะบางตอนไปที่สูงชันนะครับต้องอาศัยเถาวัลย์ห้อยโหนขึ้นไปบางตอนเป็นช่องแคบๆครับต้องเอียงตัวเดินนะครับบางตอนก็ต้องคลานเข้าไปแต่ไปถึงชั้นบริเวณน้ำตกนะฮะหายเหนื่อยทันทีนะครับตอนนี้ออกจากน้ำตกชาติตะการนะฮะจะพาไปชมอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวภูสอยดาวเป็นอุทยานที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอชาติตะการจังหวัดพิษณุโลกอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นภูเขาสูงนะครับตามแนวชายแดนไทยลาวครับบริเวณที่สูงคือสูงสุดนะยอดภูสอยดาวครับสูง 2,102 เมตรนะครับที่นี่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับสภาพป่าส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์นะท่านจะเที่ยวแวะชมนะฮะผมแนะนำว่ามาเดือนสิงหาครับสิงหากันยาเนี่ยนะครับฝนชุกๆเนี่ยนะครับมาดูเลยได้เห็นทะเลหมอกดอกไม้ต่างๆสวยงามนะครับระยะทางเดินทางจากเชิงเขา6กิโลเมตรครึ่งนะฮะบางช่วงนะเป็นเส้นทางชันนะครับใช้เวลาตายตั้ง 4-5 ชั่วโมงนะครับการเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคลก็มาเส้นทางพิษณุโลกนะครับทางอำเภอวัดโบดนะฮะถึงบ้านโป่งแคอำเภอชาติการระยะทางก็177กิโลเมตรนี่นะครับไปอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับออกจากภูสอยดาวไปอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าวินล่องกล้านี่ชื่อนี้ใครๆก็คุ้นเคยนะฮะเป็นอุทยานตั้งอยู่บนรอยต่อ3จังหวัดครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยวินล่องกล้านี่ถูกประกาศเป็นอุทยานเมื่อ26กรกฎาคม2527มียอดเขาสูงนะครับ1617เมตรฮะสูงระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะมีทิวทัศน์สวยงามครับเต็มไปด้วยป่าเต็งรังป่าดิบเขาป่าสนเขาเราสามารถจะพบเห็นกล้วยไม้กล้วยไม้หลากชนิดนะครับตามซอกหินทั้งหมดนี่แหละครับคือที่4แห่งที่พาไปชมวันนี้นะฮะตอนนี้พาไปเที่ยวชมแล้วชมสิ่งน่าสนใจนี่นะฮะเดี๋ยวไปจ่ายกับข้าวครับยกขยงไปจ่ายกับข้าวเดี๋ยวมาครับวันนี้สดนะอาจจะสงสารมาตัวที่ตายแล้วดีกว่า190เดี๋ยวทำให้หน่อยจะให้อีก20บาทให้210เอาโคตรนะว่าทันสมัยที่สุดเลยร้านนี้โอ้โหดูดิมีก๊อกมีสระมีอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วมีปลาว่ายด้วยเรือกอกว่าออกอันนั้นควักออกควักออกไส้ออกพริกเหลืองไม่มีพริกเหลืองอันนี้อันมัดหนึ่งพริกมัดหนึ่งเท่าไหร่รวมเท่าไหร่20บาทเองโอเคเอานะซื้อน้ำมันเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ชมรายการใหม่ๆได้ผงจ้อยนะสองซองสองซองฮะฮะแล้วนี่เท่าไหร่5บาทสนุกสนานทานยกขยง6โมงเช้าออกไปชมรายการใหม่ๆนะเอาล่ะครับพาไปเที่ยวชม4สถานที่ในพิษณุโลกแล้วนะครับต่อไปนี้ถึงเวลาผมไปจ่ายกับข้าวนะฮะเดี๋ยวจะไปยกขยงมาชิมหลังจากผมทำแล้วตามผมมาเลยฮะวันนี้คุณสมัครพามาเดินที่ตลาดโคกมะตูมซึ่งเป็นตลาดขายผักสดอาหารสดต่างๆส่วนเมนูนั้นเราไปติดตามชมกันเลยนะครับไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สารณะติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบวงดูช่อง3หลายรายการต้องลงยกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเท่าไหร่5บาทครับ5บาทตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สารณะติดตามนั่นมันซื้อเนี่ยหน่อยสิอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบวงดูช่อง3หลายรายการก็ตะกร้ามาใส่หน่อยยกขยงโป่งชิงก่อไปชมรายการใหม่ๆนาท่านที่ก็ร้องโอ้ไม่ได้ตัวไม่มีอะพริกไปดูหน่อยดิตบตระกูลผมแต่บางๆตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่กันไปให้ครบไอ้หยิบพริกกับผมหน่อยดิหยิบพริกอันนั้นมันอ่ะ2มัดนะ2มัดน้องมันอ่ะ2มัดแล้วก็สีแดงเติมหน่อยพริกเหลืองไม่มีขายพริกเหลืองแพงนะ
แม่เอาตะกร้ามาใส่นี่หน่อยดิก่อนไปชมรายการใหม่ๆนะท่านที่เคารพยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเป็นสายหลับสลายสลบท่านเลือกไซส์เลยใช่ไหมครับท่านเลือกไซส์มาเลือกไซส์เวลาหั่นจะได้แบบสีได้ดูสวยครับใกล้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 เคียงๆกันสีลูกมันเล็กไม่ค่อยเท่ากันเอาไปชมรายการใหม่ๆนะท่านที่เคารพต้องสลัดสลัดเท่าไหร่ตกตะกูลผมแต่บางบานตื่นที่รักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงโอเคโอเคโอเคช้าเลี้ยงอยากออกไปยกขยุกมอมใหญ่ไหนลองดูที่โลแต่โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่โลละ65ค่ะไหนลองดูเอาตัวใหญ่ที่ตัวใหญ่ยกขยุกหกโลช่องสามสายมาเนี่ยตอนนี้สวยนะฮ่า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 อาจจะสงสารมาตัวที่ตายแล้วดีกว่าตั้งหน้าไอ้หน้าลมยกขยุกปูฉีกออกไปชมรายการใหม่อะไรอะไรสามตัวพอเอาลองดูที่อ่าเท่าไหร่190เดี๋ยวทำให้หน่อยจะให้อีก20บาทให้210เอาคูณนะเอาคูณมาคูณมาเดี๋ยวจะบอกทำไงบอกให้มาเอาเกล็ดเอาให้หมดก่อนเดี๋ยวบอกให้ทำกันเดี๋ยวบอกให้ทำนี่น้ำหนักตัวกี่กิโลเนี่ยตัวละกิโลเลยเหรออ้าวล่างมาล่างมาตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์ดีเลยแม่ทันสมัยที่สุดเลยร้านนี้โอ้โหดูดิมีก๊อกมีสระมีอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วมีปลาว่ายด้วยอ้าวอย่างนี้ตัดหัวออกเลือกออกหัวออกเลือกออกหัวออกอ่านั่นควักออกควักออกไส้ออกทำไมมันเขียวเงี้ยเพราะอะไรตีแตกโอ้อย่างนี้เดี๋ยวกับปลาผมขมหมดนะเนี่ยเอออ้าวนั่นเอาออกอีก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 ผมจะเอาแต่เนื้อเต้นไปหน่อยจะเอาแต่เนื้อจะเอาแต่เนื้อกรีบอก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 หนึ่งชิ้นกรีบอกกรีบอกฮ่าตัวจริงเสียงจริงเอาแร่เลยแร่เลยเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อเอาไปโดนมือนะระวังเอาแต่เนื้อแต่เนื้อแต่เนื้อเดี๋ยวกลางยกให้หมดเลยเอาละเรื่อยมาเอาละวางเอาละใส่เลยเอาละกลางยกให้หมดยกขยุกหกโมงช่องสามไม่เอายกให้ใช่แต่มือจะมีก็ดีมีก็ดีโอ้แต่หัวปลากลางปลาอย่างนั้นก็ต้มได้อีกเอาเลยตอนนี้หันนะปลาครึ่งยาวโอเคเอาละหันเลยหันเอาละใส่เลยอย่างนั้นหันไล่ไปแล้วนั่นละเอาละเอาให้ไม่ต้องทอนอ่ะเดี๋ยวมาเอานะโอเคพวกผักพวกนี้เป็นของพืชท้องถิ่นหรือเปล่าเอาโอเคพริกเหลืองไม่มีพริกเหลืองอันนี้มัดหนึ่งพริกมัดหนึ่งเท่าไหร่รวมเท่าไหร่20 บาทเองโอเคเดี๋ยวใบกรูดไม่มีเหรอใบมะกรูดใส่นี่หมดมีมั้ยต่างหากไม่มีแล้วขอตรงนี้หน่อยติดตามสนุกสนานทางผมอาจจะมีหลายช่องก็ตามพวกมึงดูเจ้าสามหลายสามอันละแล้วนั่นละตัวนี้ก็เป็นตัวชูรสตัวชูรสฮะกินเงินกินเงินไม่ได้กินเงินสิบบาทอะไรมีพริกเหลืองไหมไม่มีครับเดี๋ยวผมแต่บางตื่นยิ้มรักตะวันเอานะคือน้ำมันเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ยกขยุกฟอร์มใหญ่ได้ผมจอยหน่อยสองกองสองกองฮะอันนี้เท่าไหร่3สารานติดตามสนุกสนานทานผมอาจจะมีหลายมากเป็นอาจ70 3หลายรายการทนมาโอเคที่กรยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเป็นสายหลับสลายสลบผมจ่ายกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวตามไปดูผมทำนะฮะแล้วไปดูคนตลาดที่ตัวโลกยกขยงมาชิมตามผมมาเนี่ยอร่อยสะอาดและปลอดภัยด้วยถังก๊าซปตท.เริ่มอร่อยนะเอาเลยเอาลงเลยฮะจะผัดไรอร่อยก็ต้องใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยผัดเลยผมทำเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะแจกให้ทำเสร็จเดี๋ยวนี้ก็รับประทานเลยนะราดข้าวเลยครับนะฮะนะฮะตลาดพิษณุโลกไม่มีพริกเหลืองขายไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยไปยกขยง6 โมงเช้า
ชิมขโมงโถงเถงสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราราชาสูตรฮ่องกงปรุงอาหารให้อร่อยถึงรสแบบฮ่องกงแท้ๆบางบานตื่นยิ้มรักซอสผัดเข้มข้นตราชอยส์อร่อยโดยไม่ใส่ผงชูรสยกขยงฟอร์มใหญ่ข้าวตราชัดข้าวคุณภาพดีจาก CP Intertrade น้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวใครๆก็ติดใจพันท้ายนรสิงห์รสแท้รสไทยต้องลมยกให้ยุบจ่ายกับข้าวเสร็จแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ถึงจะเวลาทำกับข้าวนะครับวันนี้จะทำผัดฉ่าปลาทับทิมปลาทับทิมเนี่ยนะครับมันเป็นปลามาใหม่นะครับแต่เนื้อมันดีครับเราเดี๋ยวนี้ตัวนึงหนักกิโลนะครับนี่ครับปลาทับทิมใช่ไหมฮะนี่ฮะเนื้อปลาทับทิมหั่นนะผมผัดเสร็จแล้วจะแจกเลยใส่จานข้าวราดเลยนะฮะเพราะงั้นไม่มีอะไรรับลมคมในทั้งหมดเลยนี่นะน้ำพริกแกงน้ำพริกเป็นจะผัดเสร็จนะแล้วมะเขือมะกรูดนะพริกสองสีตัวฝักยาวพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็นี่กระชายเลือกอร่อยนะเอาเอาเลยเอาลงเลยนะจะผัดอะไรอร่อยก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยกกันอะไรขยับเคี้ยวแล้วเคี้ยวแล้วขยับขยับแก้วขยับเอาปล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 าลงไปเลยปลาลงไปเลยปลาลงไปเลยผัด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 เลยเอา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 แรงขึ้น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 เอาแรงขึ้นเอาเอาละต้นตระกูลพบแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงเดิมหกโมงเช้าเอาเอาเอาละเอาเอาค่อยค่อยค่อยสูงค่อยค่อยสูงค่อยค่อยสูงขึ้นหากคนนอนเดินสายเอาละให้สูง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 ไปไปแรงให้สูงให้สูงฮะเอาละครับปลาทับทิมนะผมทำเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะแจกให้ทำเสร็จเดี๋ยวนี้ก็รับประทานเลยได้ราดข้าวเลยครับนะฮะนะฮะประการใหม่ๆนะไปเลยนะฮะร้อนๆเลยร้อนๆเลยครับ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 เอาเอาเอาผ่านไปผ่านไปเอาเลยผ่านไปติดตามสนุกสนานทางพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบกันอยู่เจ้าสามหลายรายการต้องลมยกให้ยืนมันจะได้เข้ากันเนี่ยเราจะเอาราคาเชื้อมาให้เดือด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 ร้อนให้เดือดให้เดือดนะอะไรที่มันสุกอะไรที่สุกช้าใส่ก่อนเอาเอาเสือสองสองใส่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 ไปยกขยุ่งฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากคนนอนเดินสายหลับสลายสลบยกขยุ่งเอา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 ตัดไว้ตัดสนุกสนานทานทบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบกันดูเจ้าสามหลายรายการต้องลมยกขยุ่งองค์ชิงก่อไปชมรายการใหม่ๆนานท่านที่ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากคนนอนเดินสายหลับสลายตลาดพิษณุโลกไม่มีพริกเหลืองขายไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยชอบตามพบกันดูเจ้าสามหลายรายการต้องลมยกขยุ่งองค์ชิงก่อไปชมรายการใหม่ๆนานท่านที่ครบผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงเดิมหกโมงเช้าเยื่องอยากออกไปยกขยโงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยกนี้กับข้าวจะอร่อยขึ้นนะฮะใส่ผงช้อยมันเป็นผงไก่ฮะยกขยโงหกโมงช่องสามสาระโอ้โหสูงมากเลยครับอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบกันดูช่องสามหลายรายการต้องลงยกขยโงองชิงก่อไปชมรายการใหม่ๆนานท่านที่ครบยกนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเดินสายหลับสลายสลบยกขยโงหกโมงช่องสามสาระหน้าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องให้เข้าไปเข้าไปเข้าไปช่องสามหลายรายการต้องลงยกขยโงให้เข้าไปเข้าไปเข้าไปรายการใหม่ๆนานเอาพอปิดไฟ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 ตักข้าวมาเลยต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมหกโมงเช้าเยื่องอยากออกไปยกขยโงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเดินสายหลับสลายสลบยกขยโงหกโมงช่องสามสาระหน้าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบกันดูช่องสามหลายรายการต้องลมยกขยโงองชิงก่อไปชมรายการใหม่ๆนานท่านที่ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเดินสายหลับสลายสลบยกขยโง6โมงช่อง3สาระหน้าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบกันดูช่อง3หลายรายการต้องลมยกขยโงองชิงก่อไปชมรายการใหม่ๆนานท่านที่ครบอร่อยมากเลยครับแล้วก็สดนะฮะดูสดดีครับเยี่ยมเลยครับสดนะฮะผักยังเขียวอยู่เลยครับผมสดครับยกขยุ่งพร้อมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยอร่อยร
ชาติกลมกล่อมครับสวัสดีครับไม่สนใจหรอกหลายช่องก็ตามพบยังดูสดเยี่ยมมากๆเลยครับรสชาตินี่เข้มข้นแล้วก็อร่อยดีมันต้องทันสมัยหันก็นอนเป็นสายรายการซับทีมผัดชาคงหมดเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณตลาดเทศบาล4พิษณุโลกขอขอบคุณเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มาช่วยทำให้การทำงานวันนี้เรียบร้อยนะฮะขอบคุณผู้ชิมทุกท่านด้วยนะฮะนี่ลาก่อนนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะ6โมงเช้าครับสวัสดีครับชิมไปเลี้ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า